ก็เช่นเคยนะฮะกับช่วงเกรดไอทีนะครับวันนี้เป็นเรื่องของวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอบน iOS 11นะครับ iOS 11นั้นเราก็คงอัปเดตกันไปแล้วใช่ครับของซอฟต์แวร์ของ Apple นะผม iOS นะครับสำหรับวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอบน iOS 11นะครับผมใครที่อยากจะบันทึกวิดีโอหน้าจอของ iPhone หรือ iPad เดิมทีหากไม่ได้เจลเบรกก็ต้องใช้ Quick Time Player บน Mac ใช่ครับในการบันทึกวิดีโอหน้าจอส่วน Windows ก็ต้องใช้โปรแกรม Third Party ช่วยใช่ครับซึ่งก็ทำงานได้ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะผมแต่ใน iOS 11ทาง Apple ได้ทำการเพิ่มคุณสมบัติใหม่อย่าง Screen Recording ใส่เข้ามาให้แล้วนะครับทำให้การอัดหน้าจอได้เลยในตัวไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่อย่างใดนะครับโดยไฟล์จะถูกจัดเก็บเข้าใน Camera Raw หรือแอปรูปภาพนั่นเองนะครับสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีเลยนะผมสำหรับวิธีการทำนะครับก่อนอื่นเครื่องของเราหรืออุปกรณ์ของเราจะต้องเป็น iOS 11ก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่อัปเดตก็สามารถอัปเดตซะให้เรียบร้อยนะผมซึ่งสามารถที่จะอัปเดตได้ทันทีนะครับหรือใครที่ไม่ต้องการอัปก็ได้นะผมแล้วแต่สะดวกเลยนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับคือการ mirroring ครับหรือ recording ใช่เมื่อกี้วิธีการทำนะให้เราเข้าไปแอป setting ก่อนนะครับผมก็คือแอปตั้งค่านั่นเองนะครับจากนั้นก็เข้าไปสู่เมนูหัวข้อที่ว่า control center นะครับจากนั้นก็เลือก customize control นั่นเองนะครับเราจะพบกับหน้าสำหรับการตั้งค่าชัดๆใน control center นั่นเองนะครับผมให้เราเพิ่มหัวข้อ screen recording เข้าไปนะครับเท่านี้ใน control center มีปุ่มบันทึกหน้าจอแล้วนะครับผมหรือบันทึกวิดีโอนั่นเองนะครับผมของหน้าจอถ้าแต่ครั้งแรกเพื่อเริ่มการบันทึกสังเกตง่ายๆว่าหากเรากำลังบันทึกหน้าจออยู่ตรงสเตตัสบาร์ของเราจะเป็นสีแดงหากต้องการหยุดการบันทึกก็เปิดสเตตัสคอนโทรลเซนเตอร์ขึ้นมาแต่สำหรับครั้งก็จะทำการหยุดเลยนะผมแล้วกลับมาพบกับช่วงสาธิตกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่เป็นช่วงสาธิตนะครับให้เราทำการเข้าอุปกรณ์ขึ้นมาก่อนนะครับทำการเปิดไซต์เรียบร้อยเราเข้าสู่ที่เมนู Setting นะครับแอป Setting นะครับจากนั้นก็ทำการเข้าไปที่ Control Center ใช่ครับหรือศูนย์ควบคุมนะครับแถบมุมมองอันนี้เอาไว้12นะครับอาจจะไม่เหมือนสมัยเพราะเนื่องจากแอดทำการอัปเดตเป็น12แล้วนะครับสำหรับ Recording ใช่ครับก็จะอยู่ส่วนด้านล่างก็คือนี่ครับการอัดหน้าจอนะครับหรือบันทึกวิดีโอนั่นเองนะผมที่เมื่อกี้นะครับคราวนี้เราทำการตั้งค่าเรียบร้อยเราก็ทำการออกไปนะครับทางลัดนะครับ1เปิดตัดด้านล่างลงมานะครับเลื่อนลงมาปุ่มนี้นะครับกดปุ๊บนี่ครับนับแล้วเพียงเท่านี้เราก็ทำการอัดหน้าจอได้แล้วนะผมอัดวิดีโอหน้าจอขึ้นมาได้แล้วอย่างนี้ครับข้างบนนะครับหากต้องการจะหยุดจะไม่กด Status Bar ข้างบนนี้นะครับปุ๊บแล้วก็จะบอกว่าหยุดหรือไม่กดหยุดแล้วมันจะทำการบันทึกไปในแอปรูปภาพนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วและนี่คือตัวอย่างการทำนะครับนี่นะครับที่เราทำการอัดไปเมื่อกี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถบันทึกวิดีโอหน้าจอได้แล้วนะผมสำหรับวันนี้ในช่วงเกรด IT ซึ่งเป็นเรื่องของวิธีการบันทึกวิดีโอหน้าจอบน iOS 11ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมด้วยนะผมสวัสดีครับ